แล้วเราคนฟ้องก็คือตะบูคือตะบูมันจะมุ่งอยู่ที่แยกกำลังว่าฟ้องอะไรแต่เดี๋ยวที่ต้องดูไอ้ตอนที่เขาทำไอ้โรสายนักข่าวด้วยครับถ้าประมาณ1ปีเนี่ยเราจะมีเงินประมาณ 30,000 ล้านบาทซึ่งใน 30,000 ล้านบาทเนี่ยเรียกว่าเราไม่ต้องเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันเลยและทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยก็ไม่เป็นภาระซึ่งนี้คือสิ่งที่เป็นข้ออ้างของรัฐบาลในการขึ้น LPG ในครั้งนี้นะคะเพราะนั้นเราคิดว่าจะได้เกิดสักทีถูกไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยอย่างนี้ล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณเราฟังเลย